ตอนนี้ก็จะเป็นช่วงถามตอบนะครับขอให้ทางท่านพนักงานกรุณาสำรวจดูว่าญาติโยมมีคำถามที่อยากจะถามจะเป็นเขียนไว้แล้วหรือว่าจะพูดที่ไมค์ก็ได้นะครับก็เราคงมีเวลาประมาณสัก40นาทีแล้วแต่จะมีคำถามมากน้อยนะครับขอเชิญได้เลยนะครับจะพูดที่ไมค์หรือว่าจะเขียนเป็นคำถามก็ได้นะครับขอเชิญนะครับระหว่างที่รอกระดาษคำถามนะคะจะขออนุญาตถามเองก่อนนะคะคือจากที่ประสบการณ์ตัวเองนะคะแล้วได้ไปฝึกวิปัสสนากรรมฐานแล้วเนี่ยฝึกให้ดูจิตตัวเองดูอารมณ์ตัวเองตลอดเวลานะก็รู้สึกว่าทำได้ดีเพราะว่าได้เข้าไปทำหลายครั้งแล้วก็ฝึกแล้วก็ได้ดีขึ้นแต่มีความรู้สึกว่าบางทีบางครั้งเนี่ยมันเหมือนกับรู้ตัวเองตลอดเวลามากเกินไปว่าเรากำลังทำอะไรที่มันไม่ดีอยู่แล้วก็ตำหนิตัวเองอยู่ในใจเนี่ยค่ะแล้วพอมันเกิดขึ้นเหมือนกับถี่ขึ้นมันเหมือนเรดาร์มันจับความผิดตัวเองได้บ่อยขึ้นบางครั้งก็รู้สึกอึดอัดแล้วก็บางครั้งก็รู้สึกว่ามันยิ่งท้อแท้เพราะว่าเราก็เพียรพยายามที่จะไม่ทำความดีแต่ความคิดที่ไม่ดีมันก็ยังแวบเข้ามาเนี่ย คือด้วยประสบการณ์ตัวเองคิดว่าข้อที่ยากที่สุดก็คืออุเบกขาที่จะปล่อยวางไปยึดติดกับความผิดของตัวเองที่ทำหรืออารมณ์หรือความคิดที่เกิดขึ้นมาแวบแต่ละแวบอะไรเงี้ยนะคะอยากจะขอพระอาจารย์ให้ข้อคิดที่ทำยังไงให้เราปฏิบัติได้สบายได้เบาสบายกว่านี้แทนที่จะอึดอัดแล้วก็ยึดอยู่กับความผิดของตัวเองค่ะก็ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องการวิวัฒนาการของจิตใจของชีวิตคือถ้าเทียบง่ายๆคนแต่งเสื้อผ้าสีดำกับสีขาวคนแต่งดำนี่บางทีเปื้อนหมดก็ไม่เห็นอะไรแต่พอแต่งขาวอะไรเล็กอะไรน้อยเปื้อนนิดเดียวมันก็เห็นแต่ไม่ใช่ว่าสกปรกกว่าแต่ก่อนเพียงแต่ว่าเราเห็นชัดขึ้นซึ่งส่วนหนึ่งเราก็ควรจะภูมิใจว่าแสดงว่าจิตใจของเราสูงขึ้นมาตรฐานมันสูงขึ้นสิ่งที่แต่ก่อนเราก็ไม่คิดตอนนี้เราก็คิดแต่จะมีอยู่สักชั่วระยะหนึ่งที่เรารู้สึกว่าหนักแต่ถ้าปฏิบัติถูกต้องแล้วทั้งในด้านศีลสมาธิปัญญาพร้อมๆกันแล้วคือความละอายความเกรงกลัวก็เกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่ทำความผิดนั้นก็เลยทำให้ความผิดน้อยลงแต่ก่อนที่จะปล่อยวางความผิดก็ต้องเห็นความผิดก่อนถึงจะมีช่วงหนึ่งที่รู้สึกว่าหนักหรือว่าไม่เครียดกว่าแต่ก่อนแต่พอเป็นช่วงหนึ่งของการวิวัฒนาการของจิตใจที่กำลังสูงขึ้นถ้าเป็นพระในบางทีโอ้แม่แต่สิ่งที่คฤหัสถ์อาจจะถือว่าโอ้ยเรื่องนิดเดียวทำให้นอนไม่หลับได้เพราะศีลของสงฆ์นี่ยิ่งละเอียดกว่าของคฤหัสถ์จะอีกทีนี้สิ่งที่สำคัญหรือสิ่งที่จะทวงหรือจะทำให้จิตใจมีความสมดุลมากขึ้นก็คือเราต้องพยายามระลึกแล้วอนุโมทนาในสิ่งที่ดีของตัวเองนี่เราจ้องมองที่ความผิดของตัวเองมากเกินไปแล้วก็ลืมสิ่งที่ดีก็พยายามจะทบทวนสิ่งที่เราทำได้ชีวิตเราดีขึ้นอย่างไรสิ่งที่แต่ก่อนเราทำไม่ได้ที่ทุกวันนี้เราทำได้สิ่งที่รู้สึกภาคภูมิใจทั้งในแง่ของทานการให้ทานการรักษาศีลการภาวนา
คงจะมีหลายสิ่งหลายอย่างทีนี้คนเรานี่บางทีเราก็ไม่คิดอย่างนั้นไม่กล้าก็กลัวว่าจะหลงกลัวจะหลงตัวเองแต่มันก็จำเป็นแล้วก็เป็นแรงความสุขที่เราควรจะได้ในระหว่างการปฏิบัติในช่วงที่กำลังสู้กับกิเลสนั้นก็พยายามทบทวนระลึกอยู่ในความดีที่ได้ทำแล้วในหลายครั้งที่เรามีความคิดที่ไม่ดีในใจหรือเป็นความผิดแต่เราไม่ทำตามอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจมากคือเราก็ได้ป้องกันความทุกข์เราได้ป้องกันกิเลสพระพุทธเจ้าเคยสอนไว้ว่าเราคิดเรื่องอะไรบ่อยๆจิตใจมันก็จะเป็นเช่นนั้นหมายถึงว่าถ้าคนคิดเรื่องความสนุกสนานบ่อยๆก็กลายเป็นอัตโนมัติเป็นนิสัยใจคอของคนนั้นนี่ถ้าเรามุ่งมั่นที่จะปล่อยวางความผิดมันจะกลายเป็นนิสัยนั้นทุกครั้งที่เรารู้ตัวว่าจิตกำลังคิดผิดเรากำลังเสริมพลังของสติกับปัญญาบุญอันนั้นก็เกิดตัวบุญเกิดขึ้นแล้วจิตใจเป็นบุญแล้วและทุกครั้งที่คิดจะทำคิดจะพูดแต่ระงับได้ก็เป็นการเพิ่มบุญกุศลอยู่ในจิตใจเราก็ได้ทุกทีพระพุทธองค์ก็ตรัสเรื่องบุญเรื่องบาปเหมือนตุ่มน้ำใช่ไหมคือมันจะรับน้ำที่หยดทำวายาพึ่งประมาทในหยดเดียวเพราะว่านานๆเข้าในหยดก็เต็มตุ่มได้อันนี้ก็เป็นความจริงทั้งเรื่องอกุศลธรรมและกุศลธรรมนั่นก็รู้จักการปฏิบัติศูนย์ที่ทำให้เรามีความสุขได้ง่ายๆเกิดปิติง่ายๆอย่างเช่นการทำวัดสวดมนต์นี่ก็เป็นสำหรับคนจำนวนมากเหมือนกันทำวัดสวดมนต์เกิดความสุขคือถ้าสำนักบางสำนักคือจะเอาแต่แบบแก่นคือจะเอาแต่วิปัสสนาอย่างเดียวแต่ในความเห็นของอาตมาสิ่งหนึ่งที่เราควรจะเข้าใจว่าเรื่องการกำหนดทุกข์จิตใจจะต้องมีความสุขก่อนจิตใจที่มีความสุขเท่านั้นที่จะปล่อยวางความทุกข์ได้นั้นในการปฏิบัติเราต้องมีความสุขในการปฏิบัติแล้วก็พยายามดูว่าในการปฏิบัติธรรมนี่มันมีส่วนไหนที่ทำให้เรามีความสุขได้ดีจะเป็นเรื่องการให้ทานการใส่บาตรหรือจะเป็นเรื่องการแผ่เมตตาจะเริ่มเป็นการธรรมะสวดมนต์ถ้าจิตใจรู้สึกแข็งแรงรู้สึกหนักก็การปฏิบัติเรามันไม่พอดีแล้วท่านพยายามดูด้วยเองว่าปฏิบัติธรรมยังไงเราจึงจะมีความรู้สึกมีความสุขอยู่บ้างแล้วก็พยายามทบทวนคุณงามความดีของตัวเองอันนี้ก็เป็นพวกอนุสติภาวนาเป็นการปฏิบัติที่ระลึกหนึ่งในระลึกในศีลของตัวเองก็เป็นศีลานุสติกรรมฐานข้อหนึ่งคือจาคานุสติจาคานุสติก็ระลึกอยู่ในการทำบุญสุนทานการทำคุณงามความดีต่างๆการเสียสละการปล่อยวางกิเลสที่เคยมีก็ทำให้มันรู้สึกปรับเริ่มว่าโอ้เล่เรากำลังเจริญตามรอยพระอรหันต์ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าโอ้เราโชคดีนะเรามีบุญนะที่เราเป็นพุทธมามกะที่เราเข้าถึงหลักธรรมที่เรามีครูบาอาจารย์ที่เรามีโอกาสได้ศึกษาปฏิบัติธรรมคือต้องฝึกคิดยังไงถึงจะทำให้มีกำลังใจคือส่วนมากคนเราขาดกำลังใจคิดว่าจะไปที่ไหนจะขอต้องการกำลังใจจากครูบาอาจารย์หรือจากสิ่งแวดล้อมแต่ศิลปะในการปฏิบัติธรรมคือเวลาจิตใจรู้สึกอ่อนแอและขาดกำลังใจ
ฝึกให้คิดได้พิจารณาได้ให้เกิดกำลังใจให้เกิดความสุขได้ถ้าทำเองแล้วไปไหนก็แบบสบายเลยก็เพราะว่ารู้สึกดูแลตัวเองได้แล้วก็มีคำถามนึงนะคะที่ไม่ได้เขียนขึ้นมาแต่มีเพื่อนก่อนที่จะที่ตอนชวนมาแล้วก็มีคำถามอะค่ะพอคนอายุเริ่มประมาณ50กว่าเนี่ยค่ะก็เริ่มคิดว่าตัวเองพร้อมแล้วทุกอย่างด้วยทรัพย์สินเงินทองด้วยเกียรติยศนะคะแล้วก็คิดว่ามันไม่มีอะไรแล้วที่จะต้องหาอีกก็นึกถึงวันที่จะตายนะคะไม่ทราบว่าอันนั้นบาปหรือเปล่าแล้วก็ควรจะทำตัวยังไงที่ให้ตัวเองมีจุดมุ่งหมายที่จะอยู่มีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างมีความสุขเนี่ยก็เรื่องการปฏิบัติธรรมนั่นเองนะก็คือ เราก็ทำงานตั้งหลายปีแล้วประสบความสำเร็จพอสมควรแล้วก็พิสูจน์กับโลกได้ว่าเราทำได้เราก็ได้สร้างประโยชน์เราก็ได้เลี้ยงลูกทำหน้าที่ต่อครอบครัวได้เรียบร้อยก็ที่เหลือนี่เราถือว่าโอ้เรามีบุญเนาะอายุแค่50กว่ากำลังวังชาเราอย่างพอตอนนี้เราก็ทำหน้าที่ต่อชีวิตของเราเองด้วยการปฏิบัติธรรมนี่นอกจากการหาเวลาไปวัดไปว่าไปปฏิบัติธรรมมากขึ้นเราก็ยังคิดที่จะสนับสนุนสิ่งที่ดีงามในสังคมจะเป็นเรื่องงานจะเป็นมูลนิธิบางมูลนิธิจะเป็นก็แล้วแต่ว่าเราศรัทธาเราชอบแต่เป็นการทำเพื่อส่วนรวมตอนนี้เราก็ทำเพื่อเราเพื่อครอบครัวของเรามากแล้วก็คงจะทำเพื่อส่วนรวมอยู่บ้างแต่นี้เราก็เพิ่มการสร้างประโยชน์กับสังคมให้มากขึ้นแล้วก็เพิ่มการสร้างประโยชน์ที่แท้จริงของตัวเองด้วยการปฏิบัติก็เรียกคือเงินทองเนี่ยในทางภาษาพระเราเรียกว่าปัจจัยใช่ไหมคือการแสวงหาเงินทองนี่ไม่มีใครว่าเนี่ยโอเคแต่อย่าลืมว่าบางแค่ปัจจัยก็เป็นเงื่อนไขสำหรับสิ่งที่ดีกว่าไม่ใช่เป้าหมายในตัวมันเองไม่ใช่ว่ามีเงินมากประสบความสำเร็จสมมติว่ามีเงินมากและเพื่ออะไรนั้นเมื่อมีเงินพอสมควรแล้วไม่เดือดร้อนเรื่องทางเศรษฐกิจแล้วมีโอกาสที่จะสร้างประโยชน์สร้างความสุขกับตัวเองและคนอื่นได้มากขึ้นมันก็ดีสิฮะดีมาก50 60นี่กำลังดีนี่เป็นคำถามของญาติโยมที่มาวันนี้นะคะอะไรเกิดขึ้นที่ไม่ดียอมรับว่าเป็นกรรมของตนเป็นความคิดที่ถูกต้องหรือไม่ไม่มันไม่ถ้าถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกรรมเก่าอันนั้นเป็นหลักศาสนาเชนไม่ใช่ศาสนาพุทธถ้าไม่อย่างนั้นก็นำไปสู่พิธีลางกรรมอะไรต่ออะไรที่มันมีสารพัดทุกวันนี้คื อกรรมเก่านี้ก็มีส่วนหนึ่งถ้าพูดสมัยใหม่นี้พูดแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยกรรมเก่าในทุกวันนี้เขาเรียกว่ากรรมพันธ์นะความกรรมพันธ์นี่ทุกวันนี้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเวลาเขาพยายามจะดูว่า เหตุปัจจัยที่ทำให้ชีวิตคนเจริญหรือเสื่อมแล้วจะมีการทกเถียงกันมาหลายสิบปีแล้วว่าเกี่ยวกับกรรมพันธุ์มากน้อยแค่ไหนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมการเลี้ยงลูกการอะไรมากน้อยแค่ไหนล่าสุดนี้เขาถือว่าประมาณ50-50อันนี้เขาจะดูจากฟ้าแฝดที่เลี้ยงคนละครอบครัวเพราะว่ากรรมพันธุ์เหมือนกัน DNA ก็เหมือนกันแต่สิ่งแวดล้อมต่างกันเขาจะดูว่าเหมือนกันตรงไหนต่างกันตรงไหนเพราะว่ามา50-50อาตมาว่าทางหลักพุทธศาสนาเราอาจจะถือว่าเรื่องกรรมเก่านี้จะมีส่วน
ในชีวิตกรรมที่ติดตามมาจากชาติก่อนหรือสัก50-50สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันก็มีส่วนความการฝึกจิตหรือไม่ฝึกจิตในปฏิบัติในปัจจุบันก็เหมือนกันสมมติว่าเกิดเหตุร้ายมาในชีวิตคนที่ไม่เคยฝึกจิตบางทีหมดกำลังใจเศร้าบางทีอยากฆ่าตัวตายหรือว่าฆ่าตัวตายอีกคนหนึ่งเจอเหตุร้ายเหมือนกันแต่เพราะจิตใจเข้มแข็งก็อดทนค่อยๆดูมันไปก็ค่อยๆปฏิบัติธรรมไปก็ปล่อยวางได้ดังนั้นสิ่งเดียวเกิดขึ้นกับสองคนคนหนึ่งฆ่าตัวตายคนหนึ่งก็ได้บทเรียนชีวิตไปที่ว่าเป็นบทเรียนที่เรียนได้ยากคือทุกข์เหมือนกันแต่ผ่านได้นั้นนอกจากถึงแม้ว่าแล้วถือว่าสิ่งแล้วร้ายที่เกิดขึ้นเป็นผลกรรมเก่าที่สำคัญที่สุดก็คือปัจจุบันนี้จิตใจเราอยู่ในสภาพเช่นไรบ้างเข้มแข็งมีสติมีปัญญาหรือไม่ถึงจะถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกรรมถ้าจะพูดในแง่นี้ต้องไม่ลืมว่าแม้แต่สิ่งที่ทำเมื่อ2 นาทีที่แล้วก็เป็นกรรมเก่าเมื่อเช้านี้ก็เป็นกรรมเก่าเมื่อวานนี้ก็เป็นกรรมเก่าใช่ไหมแต่ทิ้งที่ต้องระวังคือคนเราบางทีก็เอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นข้ออ้างมากกว่า อย่างเช่นคนที่ทิฏฐิมานะมากหรือว่าก้าวร้าวมากไปอยู่ที่ไหนก็ทะเลาะกับเขาที่นั่นแล้วก็บอกโอ้ยกรรมเก่าอะไรก็ไม่รู้ไปที่ไหนทุกคนก็ไม่ชอบเราเลยมีไปที่ไหนเหมือนก็มีศัตรูโดยที่ไม่ได้มองตัวเองว่ามีส่วนในการทำให้เรื่องนั้นเกิดขึ้นอย่างไรบ้างใช่ไหมเพราะนั้นการกระทำในปัจจุบันก็เป็นสิ่งที่เรารับผิดชอบได้ส่วนอะไรเกิดขึ้นในอดีตเราก็ไม่ทราบจะ แต่เราไม่ควรจะด่วนสรุปว่าเรื่องที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องกรรมเก่าเพราะเดี๋ยวมันจะมองไม่เห็นกิเลสตัวเองคำถามต่อไปนะคะถ้าเราไม่สามารถแก้ไขเพื่อนร่วมงานที่เขาไม่แก้ไขตัวเขาเองและทำให้องค์กรไม่มีความสามัคคีและทำให้องค์กรไม่มีความสุขคือเราได้พยายามมาหลายปีแต่ไม่สามารถทำได้และเราจำเป็นต้องอยู่ในองค์กรนั้นทั้งปัจจุบันและในอนาคตเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรเฉยเฉยและปล่อยไปตามยถากรรมหรือสู้ต่ออารมณ์ของเพื่อนร่วมงานคะคืออาตมาก็ไม่มีข้อมูลพอที่จะวิเคราะห์อะไรมากแต่เมื่อกี้นี้ก็ได้บอกแล้วว่าศีลธรรมในความหมายของพุทธศาสนาต้องเกิดจากความสมัครใจเกิดจากปัญญานี่เกิดอย่างน้อยก็เห็นโทษในการกระทำบางอย่างแล้วก็เห็นคุณประโยชน์ในการกระทำบางอย่างนี่จะเห็นว่าสิ่งนี้มันมีโทษมันเป็นปัญหาไม่ทำดีกว่าทำอย่างนี้จะดีนั้นมันก็อยู่ที่ความสามารถของผู้บริหารงานด้วยที่จะทำให้ลูกน้อง1เคารพ2รักที่ถ้าบริหารแบบขู่เอาเลยสั่งเอาเลยนะเขาอาจจะกลัวแต่ความเคารพและความรักอาจจะไม่เกิดขึ้นไม่มีความผูกพันไม่มีความรู้สึกมีส่วนร่วมในสถาบันนี่มันก็เป็นจิตวิทยาของผู้บริหารด้วยถ้ามีปัญหาเรื้อรังเนี่ยคงจะไม่ใช่ปัญหาของลูกน้องอย่างเดียวมันน่าจะมีข้อปรับปรองทั้งฝ่ายบริหารด้วยโดยเฉพาะเรื่องการสื่อสารในการมอบหมายและไม่มอบหมายการลักษณะการพูดการให้กำลังใจหรือไม่ให้กำลังมันก็หลายอย่างที่จะเป็นปัจจัยที่ทำให้องค์กรสามัคคีหรือไม่สามัคคีกันอย่างไรใช่ไหม
ซึ่งถ้าอาตมาคงจะต้องรู้รายละเอียดของสถาบันมากกว่านี้แต่เราถือว่าอยู่ด้วยกันเนี่ยจะไม่มีความขัดแย้งหรือมีความเอาเรื่องหลักความสามัคคีก่อน2ข้อสำคัญศีลเสมอกันแล้วก็ทิฏฐิเสมอกันทิฏฐิก็หมายถึงค่านิยมความเข้าใจว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรคือต้องเน้นใน2ข้อนี้ที่นี่ในสถาบันหนึ่งเราก็ควรจะมีมาตรฐานเรื่องศีลธรรมว่ามาตรฐานต่ำสุดเกิดถึงจะมีความผิดพลาดบ้างว่าข้อนี้ไม่ได้นะถ้ารักษานี้ไม่ได้อยู่ในองค์กรนี้ไม่ได้ก็ต้องเป็นข้อตกลงทุกคนตกลงไหมเราอยู่ด้วยกันทุกคนตกลงไหมว่าถ้าข้อนี้เสียนะอยู่ไม่ได้ต้องออกจากองค์กรเพราะว่าแม้แต่พระสงฆ์ก็เหมือนกันพระพุทธองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแต่ถ้าพระประพฤติผิดศีลข้อปาราชิกท่านให้ออกจากสงฆ์ไม่เอาไว้ดังนั้นมันก็ต้องมี bottom line มันก็ต้องมีมาตรฐานตามสุดว่าต่ำกว่านี้ไม่ได้นะไม่งั้นก็อยู่ไม่ได้แน่นอนแต่เรื่องการทำความเข้าใจซึ่งกันและกันเราก็ถือว่าหน้าที่ของเรานี่ก็คือ1ต้องพยายามเข้าใจเขาแล้วก็ต้องพยายามให้เขาเข้าใจเราเราถ้าเรียกว่าผู้บริหารกำลังอึดอัดนะเข้าใจลูกน้องหรือเปล่าสามารถเอาใจเขาใส่ใจเราได้ไหมใช่เรามองอย่างนี้เราก็ถือว่าการมุมมองของเราถูกเขาอาจจะมองยังไงก็คงมองผิดเขาไม่เข้าใจหรอกแต่นั่นเดียวกันถ้าจะระงับความขัดแย้งนี้เราต้องศึกษาเขามองยังไงเขาคิดอย่างไรเรารู้หรือยังแล้วเขาเข้าใจเราดีหรือยังผมเป็นเรื่องการสร้างความสื่อสารก็ถือว่าความเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นเงื่อนไขสำคัญในการแก้ปัญหาถ้ายังมีความคิดไม่เข้าใจซึ่งกันและกันหรือว่าข้อมูลบางอย่างผิดเพี้ยนไปการสื่อสารระหว่างข้างบนข้างล่างไม่ดีมันก็ต้องเป็นปัญหาอยู่แล้วคำถามต่อไปนะคะสงสัยในคำว่าขอให้ถึงซึ่งนิพพานที่ใช้ในทุกๆวันนี้กับผู้ปฏิบัติธรรมอยากรู้ว่าคำนี้จะบังเกิดได้แค่ไหนนิพพานก็คือเป็นอิสระจากความทุกข์และเหตุให้เกิดทุกข์นิพพานคือไม่มีปัญหานิพพานนี่เกิดในชาตินี้ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ได้ไหมคะได้เลยแล้วก็อันนี้ตั้งคำถามแทนหลายๆท่านนะคะคงอยู่ในใจแต่ไม่ได้มีใครถามคือถ้าอยากจะเข้าวิปัสสนาเนี่ยจะไปเช้าเย็นกลับได้ไหมแล้วก็ไป3วันได้ไหม5วันได้ไหมทำไมถึงต้องไป7คืน8วันนะคะแบบมันบางคนมันมีหลายที่หลายวัดใช่มั้ยก็แล้วแต่โค้ชของท่านกำหนดใช่มั้ยถ้ามีครูบาอาจารย์ที่ยินดีสอนแบบไปเช้าเย็นกลับก็ได้สิฮะมันก็แล้วแต่ท่านจัดแต่ส่วนมากที่จัด7วัน8วันก็คือออกจากโลกออกจากความวุ่นวายแล้ววัน2วันแรกเนี่ยก็คือการปรับตัวจิตใจอย่างฟุ้งซ่านอยู่ยังปวดขาปวดล้างปวดอะไรแทบจะไม่สงบเลยส่วนมากสำหรับคนที่เข้าปีละครั้ง2ครั้งเนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกดีวันที่3วันที่4ท่านนี้ถ้า7วันนะก็วันที่3 4 5นี่มันจะกำลังดีนั้นจะสั้นกว่านั้นก็ประโยชน์จะไม่เต็มที่นี่ถ้าไปอยู่ในวัดหรือศูนย์ปฏิบัติธรรมเราก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เราไม่คุ้นเคยแล้วก็สิ่งที่จะชวนให้เราคิดทางโลกไม่มีถ้าอยู่ถ้ากลับที่บ้านมันก็เจอสิ่งแวดล้อมเจอ
สมมติว่าถือศีล8กลับไปที่บ้านก็เจออาหารเจอตู้เย็นเจออะไรบางทีก็คุมอารมณ์ได้ยากหรือว่าเรากลับไปบ้านเราเองตั้งใจจะกลับไปนั่งสมาธิแต่ว่าสามีก็ดูทีวีลูกก็เปิดเพลงดังๆและมันก็จะขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัตินั้นการที่จะไปอยู่3วัน5วัน7วัน8วันเพื่อจะมีความต่อเนื่องตั้งแต่ตลอดตั้งแต่ตื่นเช้าจนนอนหลับก็รู้สึกมันต่อเนื่องนี่ก็จะได้ใจจะได้พลังจะได้โมเมนตัมในการปฏิบัติไม่ทราบใครมีอะไรจะถามอีกไหมคะจะส่งไมค์ให้ก็ได้นะคะครับนมัสการคุณเจ้าครับทางพุทธศาสนานะครับมีเรื่องสุขกับทุกข์แต่ผมเคยอ่านหนังสือมีคำว่าสุขอื่นใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีก็ทำให้ผมคิดว่าไอ้ความสุขเนี่ยในพุทธศาสนามีหรือไม่ครับหรือว่าเป็นเรื่องของความทุกข์ที่ลดน้อยลงครับกราบเรียนครับคือไม่ใช่หรือมันใช่ทั้งสองข้อทีนี้พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าความสุขมันมีหลายระดับเช่นความสุขระดับกามระดับเนื้อหนังก็มีข้อบกพร่องเยอะข้อเสียก็เยอะถ้าเราได้ความสุขจากการให้ทานและการรักษาศีลก็มีชื่อว่าสุขเหมือนกันแต่ว่าเป็นความสุขที่เราถือว่าสูงกว่าเพราะว่าข้อเสียน้อยลงแล้วรู้สึกมันสะอาดสะอ้านมากขึ้นมันโปร่งใสมากขึ้นถ้าถึงระดับความสงบแล้วใครที่สงบแล้วก็ทุกคนก็ต้องอุทานออกมาว่าโอ้อย่างนี้ไม่เคยรู้ความสุขอย่างนี้มาก่อนความเพราะนั้นการที่เราผู้ที่สงบแล้วสามารถปล่อยวางเรื่องการดื่มเหล้าเรื่องการเที่ยวเรื่องไม่ยากเลยแล้วที่เป็นข้อคิดที่ดีสำหรับคนที่ติดยาเสพติดและหลายพฤติกรรมเสียหายคือนอกจากบอกว่าต้องเลิกอย่าไปทำอย่างมันต้องมีอย่างอื่นเป็นทางเลือกเพราะว่าถ้าความสุขเรามีแค่นี้ไม่มีใครจะกล้าเสียสละง่ายๆแต่ถ้าเราสามารถเข้าถึงความสุขที่ดีกว่าบอกว่าไม่เป็นไรไม่มีสิ่งนี้ก็ยังมีสิ่งนี้มันยังดีกว่านั้นในการปฏิบัติผู้ที่ได้ความสงบจะรู้สึกอยู่ในขอบเขตของศีลได้ง่ายขึ้นเพราะไม่หิวโหยไม่ดิ้นรนที่จะต้องได้ความสุขอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนแต่ก่อนเพราะว่ามีความสุขภายในที่ดีกว่าก็ไม่ใช่ว่าจะเลิกทีเดียวถ้าเป็นคฤหัสถ์เพียงแต่ว่าจะอยู่ในขอบเขตของศีล5อย่างไรก็ตามความสงบถึงจะเป็นความสุขอย่างยิ่งมันก็ยังเป็นสังขารอย่างเช่นเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถนั่งสมาธิอาจจะเสื่อมก็ได้อาจจะตกก็ได้นั้นพระพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่าความสงบยังเป็นสังขารยังเป็นสิ่งเกิดดับตามเหตุตามปัจจัยยังไม่ใช่นิพพานฉะนั้นเราก็พูดได้ว่าเป็นการลดความทุกข์ในระดับหนึ่งก็ลดความทุกข์เหลือไม่มากแต่ก็ยังอยู่ในขอบเขตของทุกขาริยสัจเพราะยังไม่ใช่ความหลุดพ้นโดยแท้จริงแต่ผมเป็นทางไปสู่ความหลุดพ้นนั้นเพราะว่าความสงบเป็นฐานของวิปัสสนาถ้าขาดสมาธิในวิปัสสนานี้จะไม่มีพลังพอที่จะทอดถอนกิเลสได้นั้นคำว่าทุกข์ในอริยสัจคือทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์หมดอันนั้นก็มีความหมายว่าทุกสิ่งทุกอย่างเว้นแต่พระนิพพานมีครบบกพร่องนั้นแต่ความพระนิพพานก็คือหลุดพ้นจากครบบกพร่องทั้งหลาย
นั้นเราจะมองความสุขในลักษณะว่าเป็นความสุขที่สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเราจะมองในแง่ว่าเป็นการลดความทุกข์ให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันก็เรื่องเดียวกันแต่มองคนละแง่มุมไม่ทราบมีใครมีคำถามเพิ่มไหมคะถ้าไม่มีผมขออนุญาตแถมท้ายหนึ่งข้อครับผมจะขอพระอาจารย์กรุณาอธิบายเรื่องที่เคยมีการพูดกันถึงเรื่องว่าหัดตายก่อนตายนะครับความหมายไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อยากจะขอพระอาจารย์กรุณาอธิบายตรงนี้นิดหนึ่งครับผมก็เรื่องความตายนี่ที่จริงคนเรานี่ไม่กลัวตายฮะแล้วก็บอกว่ากลัวตายจริงๆว่าไม่กลัวตายแล้วกลัวก่อนและหลังตายตัวความตายนี่มันจะไม่กลัวอะไรฮะมันก็เป็นการเปลี่ยนแต่ก่อนตายเนี่ยก็กลัวทุกข์แล้วก็กลัวจะเป็นภาระกับคนอื่นหลังตายก็กลัวว่าตายแล้วไปไหนก็ไม่รู้ใช่มั้ยดังนั้นเราก็กลัวก่อนกลัวหลังแต่สิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรากลัวกังวลก็มีอยู่ที่สำคัญคือความยึดมั่นถือมั่นในกายนี้คือเราคือของเรานั้นเราก็กลัวพลัดพรากจากสิ่งนี้เพราะสิ่งนี้คือตัวเราแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นในความสุขต่างแล้วก็กลัวจะต้องพลัดพรากจากความสุขที่เราหลงไหลเรายินดีข้อหนึ่งก็คือเมื่อเราได้ทำความไม่ดีอะไรไว้ในชีวิตบางอย่างเขากลัวว่าตายแล้วจะต้องรับผลกรรมในข้อหนึ่งทำให้ไม่สบายใจว่าในชีวิตนี้ความดีหลายอย่างที่เราคิดจะทำก็ไม่ได้ทำสักทีอันแต่ว่าไม่มีเวลาทำความดีไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมมีแต่เวลาปีทั้งวันทั้งคืนจัดลำดับความสำคัญในชีวิตไม่ค่อยเหมือนพระพุทธเจ้าเท่าไหร่ทางการที่สำนวนนี้ที่ว่าตายก่อนตายก็คือพร้อมที่จะไปอย่างดีก็ต้องจัดการในสีข้อนี้คือสิ่งที่ไม่ดีต่างๆก็เลิกปล่อยวางให้เร็วแล้วก็สิ่งที่ดีๆที่เคยคิดจะทำต้องรีบทำแล้วก็ต้องฝึกให้เข้าใจศึกษาธรรมชาติของความสุขที่ว่าเมื่อกี้นี้ก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นในความสุขโดยเฉพาะความสุขที่เกิดจากการสนองความต้องการทั้งตาหูจมูกลิ้นกายหรือว่าสุขทางเนื้อหนังและที่สำคัญที่สุดคือปล่อยวางความยึดมั่นถือมันในกายว่าเป็นกายของเราถ้าเราฝึกให้เกิดปัญญาแล้วก็เห็นสิ่งทั้งหลายก็เป็นสักแต่ว่าคงเกิดแก่เจ็บตายเป็นก้อนธรรมชาติธาตุดินน้ำลมไฟเป็นต้นก็ไม่มีใครตายอันนี้ปัญหาก็คือมีผู้ตายนั้นเอผู้ที่จะตายคือใครถ้าเราไปเห็นตัวผู้ที่จะตายมันไม่รู้อยู่ตรงไหนท่านนี้ก็พร้อมที่จะมันตายได้แล้วแต่ว่าตัวเราฮะคือความยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนว่าเราว่าของเรา
อันนี้ทนุดีตายเรียกว่าตายก่อนตายครับมีอีกคำถามนึงครับขอความกรุณาพระอาจารย์อธิบายคำว่าอัตตาเป็นต้นเหตุของกิเลสทั้งหลายใช่หรือไม่อย่างไรนะครับเมื่อกี้นี้ก็บอกว่าเหตุเนี่ยอวิชชาเพราะมีอวิชชาอวิชชาคือไม่รู้และรู้ผิดพร้อมกับความไม่รู้หรือรู้ผิดแล้วก็มีตัณหาอยากได้อยากมีอยากเป็นอวิชชากับตัณหาอยู่ด้วยกันตันที่ว่าทุกข์อริยสัจที่สองสมุทัยคือตัณหาตัณหาก็คือความอยากที่เกิดจากความไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วเข้าใจผิดที่ความไม่รู้ที่เป็นอวิชชาหรือความรู้ผิดคืออะไรคือการถือว่ามีเรามีของเราในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ว่าขันธ์ 5อาตมาก็ยอมวิทิศอาตมาจะเปรียบเทียบหรือพูดอย่างนี้ว่าชีวิตเราถ้าเทียบกับภาษาชีวิตเราเป็น verb เป็นกิริยาชีวิตเราไม่มีนามไม่มีนามถ้าเรายังไม่ได้ปฏิบัติจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นนามหมดมีเรามีเขามีจิตใจมีตัวเราทุกอย่างเป็นนามหมดเป็นนามหมดแต่ถ้าเราไปดูความจริงด้วยสติจะเห็นถ้ามันเป็นกระแสเกิดดับเกิดดับเกิดดับโดยที่เราไม่สามารถที่จะชี้ได้ว่านี่แหละคือตัวเราอยู่ตรงนี้แหละแต่เราถูกหลอกโดยภาษาเช่นเราวันนี้เรารู้สึกปวดหลังรู้สึกทุกข์ใจเสียใจเราจำได้ว่าเราคิดว่าเราเห็นว่าเราได้ยินว่าคือเราจะใช้คำเดียวของเราแต่ถ้าเราดูความจริงแล้วมันไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตัวเราเป็นผู้รู้สึกผู้คิดผู้เห็นผู้เชื่อผู้ชอบผู้ไม่ชอบแต่ก็มีความรู้สึกเกิดขึ้นดับไปความคิดเกิดขึ้นดับไปความจำเกิดขึ้นดับไปเป็นกระแสหลังนี้โดยตัวเราผู้เป็นเจ้าของหาไม่เจอไอ้ความเชื่อว่ามันมีโซลมันมีตัวเจ้าของชีวิตที่อยู่เบื้องหลังกิจกรรมต่างๆหรือการเกิดดับต่างๆนี่ก็คืออัตตาในตราบใดที่มีความรู้สึกอย่างนี้นี่กิเลสตัณหาก็เกิดขึ้นหมดเลยทุกข์ก็เกิดขึ้นนั้นในการบรรลุพระโสดาบันขั้นแรกนี่คือการละสักกายทิฏฐิคือทิฏฐิมีกายสักกายทิฏฐิทิฏฐิมีกายก็คือถือว่ากายและใจเป็นเราเป็นของเราฉันใช่ครับก็มีอัตตาที่จริงมันไม่ใช่เรื่องการละอัตตาอัตตาไม่มีแต่มีความเชื่อว่ามีอัตตาตัวนี้แหละที่เราต้องปล่อยวางขออีกคำถามนะคะคือจากประสบการณ์ที่ไปหัดวิปัสสนานะคะตอนแรกพอผ่านไปสัก3ครั้งรู้สึกว่าตัวเองแบบพัฒนาขึ้นไปเยอะเงี้ยค่ะเพราะว่าคือไม่ตอนนั้นไปแบบไม่ได้อ่านอะไรเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นข้างในนะคะพอหลังจากนั้นพอรู้สึกว่ามันเยอะขึ้นรู้สึกพองตัวแล้วก็เริ่มอ่านมากขึ้นว่าฌานขั้นที่เท่าไหร่เท่าไหร่พอหลังจากพอรู้ว่าเป็นขั้นนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็เลยไม่พัฒนาเลยอะค่ะเลยอยู่กับที่แล้วก็เหมือนกับเราไปนั่งรอที่จะไปเกิดสภาวะธรรมตอนนั้นเนี่ยค่ะก็เลยถูกต้องหรือไม่คะว่าเราควรจะไปวิปัสสนาแบบไม่ต้องรู้อะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยคะคือต้องมีหลักปริยัติหลักทฤษฎีอยู่บ้างแต่ว่าเราไม่ควรจะ
คือครูบาอาจารย์สายนี้บอกว่าเรื่องจะศึกษาจะท่องเรื่องสภาวะจิตอย่างนั้นอย่างนี้คันนั้นคันนี้มันจะเป็นอุปสรรคมากกว่าแต่เราก็ศึกษาเรื่องอริยสัจ4เรื่องธรรมชาติของนิวรณ์ธรรมชาติของโพชฌงค์ทำยังไงเราจึงจะขอวัดปฏิบัติที่ถูกต้องยังไงก็เลยหลักทั่วๆไปดีฮะคุณแต่ว่าอ่านบ้างอ่านเพื่อเป็นกำลังใจและเพื่อเป็นความรู้ระดับสติปัญญาของเราแต่พอมาเข้าที่ปฏิบัติเนี่ยเอาไว้ใส่ตู้เอาไว้คือไม่ต้องเอาไปด้วยฮะยิ่งในระหว่างการปฏิบัติการที่จะคอยหยุดเอ้นี่มันคืออะไรอันนี้ใช่เปล่าอันนี้ไม่ได้เลยครับสมาธิไม่มีวิปัสสนาไม่มีเลยมีแต่วิชิกิจฉานะ